ถ่ายคลิปเหรอถ่ายคลิปครับค่ะมาเบิ่งอันนี้ๆๆลูกมาเบิ่งข้าวแมลงนะครับมาเบิ่งพระกระจงเบิ่งความอุดมสมบูรณ์ของว่ามันสิเกิดบ่ได้ผู้ตะหญ้านี่แหละลูกพระอีฮีนพระอีฮีนปู่หญ้าที่หญ้านี่เกิดนะหมายถึงหน้าที่มันอุดมสมบูรณ์เลยลูกนะกลางเดือนอันกลางเดือนกันยาก็เริ่มตั้งท้องกลางเดือนอันกันยาตุลากลางเดือนกันยาก็ตุลาก็เริ่มซ่องแล้วบัดนี้กลางเดือนพฤศจิกากะเกี่ยวบัดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนวันนี้บ่อแดงออกมาเนาะได้ของมาฝากไอ้ลงน้ําครับนี่เดี๋ยวไปดูไอ้ลงกันไอ้ลงไอ้ลงไอ้ลงนี่ไอ้ลงนะครับเดี๋ยวฮะไอ้ลงนี่กินแล้วข้าวกินไม่ข้าวเอามาฝากให้ลงของชอบไม่ลงปิ้งไก่ใหม่ๆเลยนะครับปิ้งไก่ใหม่ๆเลยเอามาฝากคนสองโต๊ะบุงงัวเจ้ากินกินให้หมดเลยนี่ให้ลงคนน่ารักไอ้หลงโอ้พี่น้องเบิ่งบักพร้าวบ่อแดงบักพร้าวน้ำหอมย่างดกครับนี่ต้นต่ำๆนี่ครับสูงเท่าไรเองไงต่ำๆมือจับมาเลยครับบุญย่างงามโอ้แสงนี่ก็ได้ครับโอ้ดกครับต่ำๆเตี้ยๆเลยงามครับพูดแม่อยู่พวกครับแม่อยู่พวกเห็นว่าพี่น้องคนน่ะคนน่ะเพิ่นเห็ดอีหยังงมๆอยู่พวกแต่สิย่างไปเบิ่งเพิ่นครับจะไปเบิ่งแม่ก็เบิ่งแก้วมังกรก่อนครับพี่น้องน่ะต้นติเตี้ยน้อยๆแม่ปลูกไว้เพิ่นอย่างงามเลยครับออกมาเพิ่นล่ะดกครับโอ้ต้นน้อยๆนึงครับแต่ว่าเป็นมากดีๆได้ระหว่างไงครับงามเลยโอ้สุดยอดทำอะไรคุณแม่โอ้ยเบิกเข่างามงามครับพูดเนาะเป็นตัวใดออกมาหน้าออกมาดูข้าวโอ้ย่าลายอยู่เนาะแม่เนาะแม่มันถอดเกือบบูทไว้ฮั่นครับลายแต่มันก็ง่ายลูกหน้าอ่อนกระเนียงเขาห้องง่ายยังแม่แม่จะเห็นกับพ่อแม่เห็นสร้างห้องง่ายให้ยิ่งกับยากกระเนียงลูกแม่จะไปกับโอ้ยเขางามขับพี่น้องเลยคุณนะเป็นกอเป็นกองามเลยพักเสียงแง่งนี่อยู่บ่แม่เสียงแง่งนะเป็นยังเฮาคือต้องเกี่ยวหญ้าน้ําเนี่ยใช่บ้านแท้เฮาเพิ่นอันนั้นได้ลูกเพิ่นลกหญ้าลกหยังจะได้ให้ข้าวมันงามให้ข้าวมันขึ้นโอ้คุณน่ะพี่น้องงามถ่ายคลิปบ่ถ่ายคลิปค่ะงามเบิ่งอันนี้ๆๆลูกมาเบิ่งข้าวแมลงนะมาเบิ่งพระกระจงเบิ่งความอุดมสมบูรณ์ของว่ามันสิเกิดบ่ได้ผู้โอ้มีผักพายพร้อมครับพระกระจงลูกโอ้ผักไผ่สิเป็นน้อยบ่แม่นบ้านเฮาห้องนะเบิ่งอันนี้หน้าเฮาสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ห้องยังนี่ลูกหลายขึ้นแม่นะตัวกระไทกว่านี้ยังโอ้คุณน้องคือหนวดปลาดุกนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ครับอันสิมีพระกันจงแม่นเกาะทิ่มลูกนะมีจอบพี่นี่พ่อในบ้านเฮาเพิ่นบ่ใช้สารเคมีในบ่หำบ่ใช้อันวัชพืชฆ่าหญ้าคุมหญ้าได้มีแต่พระเดียวลกเอาแบบนี้แหละชาวบ้านเพิ่นบ่ใช้ไอ้แนวคุ้มหญ้าว่าไงเออสารฆ่าหญ้าคุ้มหญ้าเพิ่นบ่ใช้เด้อลูกก็เดี๋ยวโลกก็เอาแต่นี่ที่แม่ก็เอาแม่ก็ตายใช้แม่ก็แน่แค่นี้แล้วลูกคือใช้ก่อนนี่ครับพี่น้องใช้แม่อุปกรณ์กันก็ให้พี่น้องเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวปลาโลดเกี่ยวปลาโลดเออเฮาถากเอาเด้อนี่แล้วบังหำนะเดี๋ยวมันมีน้ำเองมันน่ะตัดหากเพิ่นน่ะเดี๋ยวเพิ่นก็เพิ่นคันเฮาบ่ก่อมันสิเป็นหยังนะข้าวมันสิบ่ขึ้นบ่แม่นข้าวมันก็บ่งามแม่เบิ่งในก่อนี่ทางให้พี่น้องเบิ่งนะครับ
แม่ท่านได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่นี่นะโอ้แม่ก็เนี่ยแล้วผมแม่ใส่แต่ข้างบน 3-4 ไร่นะเครื่องสอบยังบ่เบิดอันนี้หายังไปใส่ปุ๋ยจักเม็ดคุณล่ะครับยังมาเบิ่งอีน้อยแม่บ่อีนวลตาแม่บ่แม่อันนี้แซ่บมาให้อีลงนําโอ้พุ่นน่ะลูกพุ่นพุ่นน่ะแดงน้อยน่ะบ่กินข้าวเด้อน่ะตัวใดอันนี้บางกล้วยน่ะลูกโอ้อันนั้นเออบ่กินข้าวได้โอ้หมายถึงว่าไอ้เพิ่นบ่กินข้าวอันนี้นะครับพี่น้องเพิ่นบ่กินได้ลูกเพิ่นสิกินแต่หญ้าในคณะรู้จักความเออแดงน้อยแม่นะแดงน้อยว่าน้อยเพิ่นครับนี่แหละสาเหตุที่แม่ออกมานะออกมาหยังครับพี่น้องเพิ่นมีงัวน้อยนําเพิ่นว่าเพิ่นมีความสุขเวลาเพิ่นเห็นมันกินหญ้าแล้วเพิ่นยิ้มเหมือนว่าครับเพิ่นม่วนในจิตในใจเพิ่นเหมือนว่าครับสุขในบางหาแม่บ่ได้ถูกดอกแม่เฮ็ดเรียกแม่กับประเมินร่างกายเจ้าของสังขารเจ้าของอยู่เมื่อยแม่ก็เศร้ามาเบิ่งอย่างมันเขียวมันงามล่ะสุกนี่ครับแม่เนาะเออขนาดท่านได้ใส่ปุ๋ยจักเม็ดลูกนี่ก็งามบ่แห้งเลยพี่น้องเกี่ยวให้พี่น้องเบิ่งอีกได้มั้ยโอ้เดี๋ยวนี้ยังหลายๆนี่ลูกอันนี้ก็นี่แต่บ้านเฮาเพิ่นเฮ็ดคักลูกเพิ่นเฮ็ดนาน่ะนะแต่บ้านผมส่วนมากเพิ่นสิเฮ็ดนาดำนะครับพี่น้องเฮ็ดโอ้เกือบเกี่ยวนี่ก้อยเฮาตัวนี้เออมันจะตัดตัดห่างแล้วนี่ลูกก็บ่ขึ้นแล้วบัดนี้ก็บ่ขึ้นแล้วเออมีตะหญ้านี่แหละลูกพระอีหินพระอีหินปู่หญ้าที่หญ้านี่เกิดนะหมายถึงหน้าที่มันอุดมสมบูรณ์เลยลูกนะอ๋อหน้ามันมีฝุ่นมีปุ๋ยธรรมชาติเออถ้าใส่ปุ๋ยคอกถ้าใส่ปุ๋ยคอกมันสิเกิดหญ้าพวกนี้แต่มันก็ได้อย่างเสียอย่างคือในดินเฮามันก็อุดมสมบูรณ์เนาะครับใส่ปุ๋ยคอกแค่ว่ามันนานงามแต่ก็งามได้แม่ว่างามกว่าของหมู่เพิ่นอีกเนาะก็งามสมีแล้วเออขนาดท่านได้ใส่ฮอปุ๋ยเข้าธรรมชาตินั่นที่แรกฮะอันผู้ดำเพิ่นน่ะดำให้แม่ป้าบางได้ลูกกอนี่เวลามันแตกกอมันใหญ่ครับแม่ผู้น่ะถ้าดำห่างมันสิแล้วนี่มันจะชนกันแหละครับบ่หามต้องขึ้นเบิ่งทางเทิงแม่ดำเอาเองแม่บ่ครูให้นะทางเทิงนะถ้ามันห่างมันดีได้ลูกมันดีหยังมันได้รับแสงเต็มที่นะนะมันสิบ่มีเพี้ยมีโรคมีหยังถ้าดำห่างแล้วมันจะดีตรงนี้มันสิบ่มีแมลงศัตรูพืชอีหยังมาเฮ็ดข้าวเฮามันสิเฮ็ดให้ข้าวเฮาสมบูรณ์ถ้ามันถี่มันมุ้งๆกันอยู่มันก็มันว่าแล้วมันเออมันบ่โดนแสงได้ลูกประมาณ15 20กันยามเข้ามันก็ออกห่วงเลยได้ลูกนี่เดือกกันยาเออกันยาออกห่วงครับแต่จะได้เกี่ยวกับพฤศจิกาประมาณนั้นลูกเพื่อเพิ่นแก่นะพี่น้องบ้านเฮาว่าเขาว่าเข้ามันมาแล้วมันซ่องแล้วนะครับพ้นจากการม่านไปแล้วรอแต่ว่าเพิ่นแก่นะกลางเดือนอันกลางเดือนกันยาก็เริ่มตั้งท้องกลางเดือนอันกันยาตุลากลางเดือนกันยาก็ตุลาก็เริ่มซ่องแล้วบัดนี้กลางเดือนพฤศจิกาก็เกี่ยวบัดนี้ก็สิเป็นจังหวะเวลาของเพิ่นอยู่ครับแม่กับมีความสุขของแม่เท่านี้แหละมาเลี้ยงงูอ้าวนะครับพี่น้องหลังจากที่ฟังแม่พูดนะครับผมวิธีการเกี่ยวหญ้าหน้าแล้วก็เพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องปีนเข้าที่งามตามธรรมชาตินะครับผมมื้อนี้พาพี่พน้องออกมาเล่นไผเล่นหน้าพี่น้องบ่ค่อยได้ออกมาปานใดบ่แดงกะแต่ว่าเฮ็ดแม่เพิ่นออกมาหน้าคู่มือก็เลยออกมาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดหยังสะดอกว่ามาพอดีจังหวะเพิ่นเกี่ยวหญ้าให้งัวซ้ําพี่น้องฮะขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจขอบคุณย่าแม่นำนะครับผมขอบคุณคุณแม่เพิ่นเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าเข้าเกี่ยวหญ้าหน้าให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมก็ออกมาเล่นนี่แหละพี่น้องบ่มีหยังมากมายเฮ็ดได้คลิปกะกินหลายมันจะซีเรียสโพดพี่น้องมันจะเข่งตึงโพดเฮ็ดคลิปเรียวๆแบบธรรมชาติอยู่ให้อยู่หน้าน้ำแน่นะครับผมมันก็จะได้ผ่อนคลายเบิ่งหลายๆแบบเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่นเบิ่งบรรยากาศแม่นพุดาเข้ากําลังเขียวงามครับอยู่หน้าเบาแดงนี่ที่ยืนอยู่นี่ครับเป็นหน้าเจ้าของนะครับโมเมนต์ทั้งเบิดนะพี่น้องนี่แค่ตรงนี้ครับขึ้นไปนี่ตรงขึ้นไปนี่3 4ให้นี่เดี๋ยวชื่อว่าเบาแดงคือหน้าหลายแล้วผมเคยถ่ายคอนเทนต์อยู่รอบนึงแม่นเบิดเลยเพิ่นว่าโมเมนต์โมเมนต์นะครับผมเป็นหน้าคนข้างๆกันนี่แหละฝั่งนี้ก็โมเมนต์แล้วนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นหน้าหน้าเบานะครับผมพอได้อยู่พอได้กินโมลายแล้ว6 7ไร่ประมาณนี้มันบ่เกินนี้ดอกครับพี่น้องมันเป็นลายม่องลูกแม่เฮ็ดลายม่องลูกต้องการขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับผมไผมาคลิปนี้ไผบ่าวแดงกับแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อครับพี่น้องในนั้นที่แม่เพิ่นจะได้มาเข้ากล้องดอกครับแม่เพิ่นก็เป็นนั่นนี่แหละพี่น้องเพิ่นก็มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังเพิ่นบางเทื่อมือเพิ่นดำเล็บเพิ่นดำมันเปื้อนเพิ่นเกี่ยวย่องเกี่ยวหญ้าสิเพิ่นก็บ่อยากกินอาหารนะครับพี่น้องเพิ่นเว้านั่นพี่น้องเพิ่นบ่สบายใจเวลาชมคลิปแม่ว่าก็เลยบอกว่าอ่ะ
มื้อนี้ว่างๆก็มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งสนุกว่าครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ